ทำอะไรของกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากการกินยากินยานะครับพอเรามาทำเนื้อทำบัตรเนาะมาการปวดป้องกันปวดลดลงนะครับก็จะต้องมีการเพิ่มความแข็งแรงของกันนะครับด้านหน้าก็หนึ่งคือเพื่อเสริมความแข็งแรงของครับก็เหมือนมากเหมือนปูนมากเหมือนตะบ้านนะครับพอปูนเริ่มท่านเริ่มแข็งลงนะครับเริ่มติดในข้างในเนาะความแข็งแรงมันจะน้อยลงนะครับทีนี้เราทำไงเราก็เอาปูนมาทำเนาะเห็นไหมนะทีนี้พอเป็นข้อเข่าคือถ้ามันเริ่มสุดที่เหลือก็คือกั้นเนื้อที่เราต้องพยายามออกกำลังกายเพื่อให้มันแข็งแรงขึ้นเพื่ออย่างน้อยมันก็คือแรงอยู่กับเราไว้นะครับพออันนี้แข็งแรงขึ้นปุ๊บความปวดความทรมานที่เคยมีนะครับมันก็จะลดลงนะครับเนาะเราก็จะไม่จำเป็นต้องผ่าเขานะครับในกรณีที่จะไม่เยอะนะครับแต่ว่าถ้าเรายังปล่อยไว้นะครับสิบยาอันนี้ถ้ากรณีที่ปวดเยอะมีหน้านะครับไม่ได้ว่าจริงเนาะทีนี้แต่ว่าถ้าเรากินยาฉีดยาแล้วเนี่ยเขาก็ต้องมาเพิ่มการออกกำลังกายด้วยนะครับจะป้องกันไม่ให้เขามีสุขมากกว่าเดิมนะครับเนาะการกินอาหารการกินพวกนี้ต้องปรุงนะครับการนั่งการนอนต้องดูแลนะครับอย่าเดินเยอะนะครับอย่านั่งนานพวกเขาก็เทียบกันมาห้ามเลยนะครับไม่ให้เหยียบเขาไม่ให้เยาว์หรือห้ามกระทุ้งให้เหยียบเขานะครับประมาณนี้เนาะเป็นนิสัยนี่บางครั้งก็คือตอนนี้นะครับทีนี้เราถ้านั่งเหมือนนานๆมันก็เป็นเยอะว่าเองมันดึกเองมันยันเยอะครับนั่นแหละให้นั่งเหยียดขาเราเนาะถ้านั่งพวกเขานานๆพวกมันเกิดความตึงของเขามันเยอะขึ้นขามันก็จะเจ็บทีนี้พอมันเป็นคุณค้นแบบเองแบบเองได้หลายนะครับเวลาทำงานเวลาเดินนะครับหรือแม้จะเหมือนขาวันขาแบบก้าวขาไม่ออกมันเข่าเดินอันนี้นะครับคือสาเหตุคือที่ผมบอกว่ากล้ามเนื้อมันอ่อนนะครับถ้ากินเยอะปวดได้หลายต้องแบบไวเงี้ยลงทีเดียวนะครับเนาะเป็นกล้ามเนื้อปวดประมาณนี้ครับทีนี้ถ้าเราจริงๆก็นอกจากถ้ากินยาก็มีการออกกำลังกายจะช่วยได้ป้องกันไม่ให้เข่ามันเกิดป้องกันไม่ให้เข่าเสื่อมมากเกินนะครับป้องกันอาการปวดเนาะเติมภาระการทำตัวอะไรก็คือไปหลายคืนแต่ถ้าปวดต้องกินน้ำต้องกินต้นไม้ไหนเนาะแต่ถ้าปวดต้องแบบไม่ถ้าปวดเป็นหน้าหน้านี่นะครับต้องอันนี้ก็ฝากไว้นะครับส่วนถ้าออกกำลังกายเดี๋ยวคุณหมอก็จะมาสอนรอบนึงนะครับเนาะ